ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีเวลานี้ก็มามุ่งหวังความสงบไม่ได้มุ่งอย่างอื่นเมื่อเรามุ่งความสงบก็ต้องให้ตั้งสติสำรวมใจลงจริงๆอย่าทำเล่นงานอันใดมันจะยากเท่าเงางานฝึกขวนจิตไม่มีในโลกนี้นะเมื่องานฝึกขวนจิตมันยากก็จริงแต่เมื่อฝึกขวนได้แล้วมันพ้นทุกข์มันมีความสุขมากงานอย่างอื่นทำไปแล้วมันมีแต่ทุกข์หนักไปข้างหน้าอย่างเช่นงานหาเงินหาทองได้เงินทองมาแล้วแทนที่จะได้ความสบายสม่ำเสมอไปมันไม่เป็นอย่างนั้นได้เงินมาแล้วต้องมารักษากลัวมันจะหมดกลัวมันจะไม่พอใช้กลัวโจรขโมยมาจี้มาปล้นเอากลัวเขาจะมาจับไปเรียกค่าไทยก็พอกันนั่นเนี่ยการงานในโลกนะเวลาแสวงหาเวลาทำอยู่ก็เป็นทุกข์เมื่อได้มาแล้วก็เป็นทุกข์เวลาที่จะพัดพรากจากมันไปก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ในสามการส่วนทุกข์เกิดจากการฝึกจิตใจนี่เบื้องต้นมันก็เป็นทุกข์จริงอยู่หรอกเมื่อเราฝึกจิตนี้ให้สงบระงับจากกิเลสบาปธรรมลงไปได้เท่าไรมันก็มีความสุขมากเท่านั้นถ้าเราได้เจริญปัญญาได้พิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้รู้แจ้งตามเป็นจริงไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเราอันนี้ยิ่งมีความสุขหลายอันมันทุกข์อยู่นี่เพราะมันยึดถือขันธ์ห้านี้แหละใครเป็นผู้ยึดถือจิตตรงนี้แหละยึดถือว่ากายเราตัวเราอย่างนี้นะผมเราขนเราเล็บเราฟันเราหนังเราอะไรพวกนี้ก็ไปยึดถือของไม่เที่ยงเวลาสิ่งเหล่านี้มันแปรปรวนไปมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้แหละความเป็นผู้ที่ไม่ฝึกจิตไม่หัดให้ปล่อยให้วางมันก็มีแต่ทุกข์ทีนี้กรงกันข้ามเราฝึกนั่งสมาธิภาวนาไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่เห็นแก่ความเจ็บปวดทำไมเหลือวิสัยจริงๆก็ไม่หยุดทำความเพียรเพ่งพินิจเข้าไปภายในไม่ส่งใจออกไปข้างนอกไอ้ทำความเพียรอย่างนี้มันก็ลำบากไม่ใช่น้อยเหมือนกันแหละแต่เราก็ต้องสู้อดทนเพราะแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยอดทนต่ออำนาจของกิเลสตัณหานี่เลยพอตัณหามันจูงให้อยากได้อะไรก็แสวงหาตามที่มันต้องการก็หมายความว่าตกเป็นทาสของตัณหานั่นแหละคนเรานี่นะเป็นอย่างนั้นเมื่อวันนี้ผู้ที่มาเห็นโทษแห่งตัณหาคือความอยากอันไม่มีขอบเขตนี้แล้วก็มาพยายามฝึกจิตนี่สะกดจิตนี่ลงไว้
ให้มันสงบนิ่งลงไปแม้มันจะยากลำบากก็อดทนเมื่อทำจิตให้สงบลงได้แล้วนิวรณ์ห้าดับแล้วมันก็ปลอดโปร่งเบิกบานนี่ที่นั่นแหละเราจะเห็นผลแห่งการทำความเพียรทางจิตใจว่ามันมีความสุขมากก็เห็นผลด้วยตนเองเหตุฉะนั้นน่ะอย่าไปเกียจคร้านถ้าเราไม่ทำในชาตินี้แล้วชาติต่อไปก็ต้องมีความทุกข์ติดตัวไปแล้วก็ต้องได้ทำความเพียรอย่างนี้ถ้าไม่ทำความเพียรทางจิตใจนี่ก็เป็นอันว่าไม่พ้นทุกข์สักทีแหละจะเกิดสักกี่ร้อยชาติพันชาติก็ได้เสวยทุกเวทนาอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่ามาอาศัยของไม่เที่ยงนี้จะไม่ให้มันเป็นทุกข์ยังไงเล่าเนี่ยอย่างหนึ่งเมื่อจิตนี้ไม่ได้รับการอบรมปัญญาไม่เกิดตกเป็นทาสแห่งตัณหาตัณหามันก็จูงให้ไปทำบาปกรรมความชั่วใส่ตัวอันนั้นมันยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพิจารณาให้มันดีเราอดทนในทางที่เหมาะที่ควรมันก็ไม่เสียหายอะไรภายหลังมาเราก็ได้ความสุขความเย็นใจไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาก่อนเมื่อความอยากมันลดน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจเรามันก็สบายนะคนเรานะมันไม่สบายเพราะมันอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดนั้นน่ะลองสังเกตดูไอ้ความทุกข์ใจมันก็มีอยู่สองอย่างอย่างว่าเนี่ยถ้าว่าอย่างหนึ่งความทุกข์ใจอยากได้สมบัติภายนอกมาใช้สอยสมความปรารถนาความทุกข์ใจประการที่สองได้แก่ความไม่รู้เท่าขันธ์ห้าตามเป็นจริงเมื่อขันธ์ห้านี้วิปัสสงก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอยากให้มันหายเมื่อมันไม่หายตามประสงค์ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนใจนี่แหละความทุกข์ใจนะถ้าย่นย่อเข้ามาแล้วมันก็มีอยู่สองอย่างนี่แหละอย่างแรกนั่นเรียกว่าการแสวงหาก็เป็นทุกข์อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อได้มาแล้วมารักษาอยู่ก็เป็นทุกข์เพราะของไม่เที่ยงนี่เมื่อไม่รักษามันก็หายมันก็เสื่อมไปอย่างนี้นะเหตุนั้นจึงว่ามันเป็นทุกข์นั่นแหละทุกเมื่อเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ก็ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งเวลาจวนจะล่มจะตายเกิดอะไรวัตถุสิ่งของเหล่านั้นมากมายอยู่ในใจนั่นก็เป็นทุกขั้นสุดท้ายเลยวันนี้ก่อนจะจากโลกนี้ไปจิตดวงเดียวนี้เมื่อมีความผูกพันอะไรอยู่กับโลกอันนี้เมื่อละโลกเมื่อละจากร่างกายอันนี้ไปแล้วจิตใจมันก็ไปผูกพันอยู่กับสิ่งที่มันเคยผูกพันมาแต่ก่อนตายนั่นแหละผูกพันอยู่เฉยๆทำอะไรก็ไม่ได้เหมือนอย่างนิทานท่านกล่าวไว้ว่าคนโบราณเนี่ยเงินก็เงินแท้ๆนี่โลหะธาตุนี่เอามาทำเป็นเงินน่ะกลัวว่าเงินนี่มันจะสูญจะหายใช้จ่ายก็ไม่ใช้จ่ายหาเอามาใช้เอาเองส่วนที่มีอยู่แล้วน่ะเอาใส่ไหปิดผนึกดีๆแล้วก็ไปขุดหลุมฝังไว้เมื่อฝังไว้แล้วไม่ให้ใครรู้ใครเห็นเลย
แม้แต่ลูกเมียก็ไม่รู้อย่างนี้นะจิตใจมันก็ผูกพันอยู่นั่นแหละกลัวว่าเขาจะมาลักมาขุดมาค้นเอาเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเวลาตายลงไปเนี่ยมันก็ใจมันก็ไปผูกพันอยู่กับหลุมฝังทรัพย์นั่นแหละฝังเงินนั่นเนี่ยมันก็ไปเกิดเป็นงูเป็นหนูเป็นตุ๊กแกอะไรเฝ้าอยู่หั่นจะเอาไปใช้จ่ายอะไรก็ไม่ได้เพียงแต่เฝ้าไม่คนมาเอาไปเท่านั้นเองนี่ทุกข์ไม่ได้กินหนังไม่ได้นั่งเอากระดูกแขวนคอต้องตีแต่งเพิ่นว่ามันเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ฝึกจิตนี้ให้เข้าถึงความสงบอย่าให้จิตนี้มันเลื่อนลอยมันจะไปเที่ยวเกาะเที่ยวคล้องอะไรต่ออะไรในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วมันจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้วกเวียนห่วงใยอะไรสมบัติเข้าของเงินทองอยู่นั่นแหละหน้าทุเรศหลายนะมีแต่ห่วงเอาไปใช้ไปจ่ายเมืองผีก็ไม่ได้เงินนี่นะมีแต่ห่วงแต่ห่วงว่าเฉยๆไม่เหมือนเป็นมนุษย์ตอนเป็นมนุษย์มีเงินมีทองเอาไปใช้จ่ายได้แต่ไปเป็นผีไปแล้วนะมันเอาไปใช้จ่ายอะไรก็ไม่ได้เลยเพราะเมืองผีไม่มีการค้าขายอะไรมีแต่เสวยวิบากกรรมอยู่เฉยๆดังนั้นภาวนาให้มันเห็นผู้นี้นับถือพุทธศาสนาแล้วไม่ควรให้จิตใจมันไปคล้องอยู่อย่างนั้นต้องเป็นผู้มีปัญญาต้องฉลาดในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธอย่าทำตนเป็นคนซื่อทำไม่รู้ไม่ชี้อะไรอย่างนี้นี่นับว่าจัดว่าเป็นชาวพุทธไม่ได้เลยถ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจริงๆมันก็ต้องฉลาดในคำสอนของพระองค์พระองค์ทรงสอนให้คนเรานั้นรู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตนี้ตามความเป็นจริงเพราะว่าจิตนี้มันหลงอยู่กับธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มานับชาติไม่ถ้วนแล้วมันถึงได้มาเกิดอยู่อย่างนี้แหละถ้ามันรู้แจ้งแล้วมันไม่ถือมั่นแล้วมันก็เข้าสู่นิพพานเท่านั้นไม่ต้องมาเกิดทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้อีกเพราะไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารในโลกอันนี้ตายแล้วก็เอาติดตัวไปไม่ได้แต่เวลายังมีชีวิตอยู่ต้องดิ้นรนแสวงหาแสนยากแสนลำบากกำพลทนแดดแล้วบางทีก็มีศัตรูมาคอยขัดขวางทำให้การแสวงหาทรัพย์สินเงินทองนั้นไม่สะดวกบางรายก็ถูกเขาฆ่าตายไม่ทันได้ใช้สอยบริโภคสมบัตินั้นเท่าไรนักอันหมู่นี้นะควรคิดควรพิจารณาเราเป็นชาวพุทธนะบางคนก็อาจจะว่าอ้าวถ้าไม่ให้ห่วงสิทธิ์ทรัพย์สินเงินทองอย่างว่านั้นแล้วจะต้องให้ขนเอาไปทิ้งลงในน้ำเหรอไม่ต้องใช้ไม่ต้องจ่ายอะไรอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นเราเป็นแต่เพียงว่าทำความรู้เท่าตามเพศตามภูมิของตนผู้เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนมีหน้าที่แสวงหาเงินทองเข้าของอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดา
สำหรับผู้อยู่ครองเรือนแต่ว่าอย่าไปทำความทุกข์ใจหนักใจให้ตัวเองนี่นะสำคัญอยู่ตรงนี้เราทำไปทำการทำงานไปแต่ใจเรามั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยมั่นอยู่ในบุญในกุศลเลื่อนเลิงอยู่ในบุญในคุณนี้ไม่ไปเลื่อนเลิงอยู่กับสิ่งภายนอกต้องเตือนตนเสมอว่าสิ่งภายนอกนั้นมันเป็นของใช้ชั่วคราวไม่ได้ติดตามตนไปส่วนทรัพย์ภายในคือบุญและคุณเนี่ยติดตามตนไปทุกแห่งทุกคนหรือมิฉะนั้นก็ช่วยกำจัดกิเลสบาปธรรมให้ออกไปจากจิตใจนี้มันมีคุณภาพต่างกันดังกล่าวมานี่แหละทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกนั้นเมื่อเรารู้เท่าแล้วเราใช้จ่ายมันไปมันก็ไม่เกิดโทษเกิดทุกข์อะไรสมัยทุกวันนี้เขาไม่ฝังดินแล้วเงินทองเอาไปฝากธนาคารไว้เมื่อฝากธนาคารไว้แล้วก็อย่าส่งใจไปห่วงกับมันเพราะรัฐบาลเป็นประกันถ้ามันสูญหายไปรัฐบาลก็ต้องใช้ไอ้อย่างนี้ต้องฉลาดเนี่ยนั่นแหละเมื่อฉลาดแล้วมันก็ไม่กอบไม่คล้องมีเหมือนไม่มีแหละมีเงินมีทองเข้าของอะไรเราผู้ฉลาดก็ต้องให้ถือว่าเป็นสมบัติของโลกหาได้อยู่กับโลกนี้ก็ใช้อยู่กับโลกนี้เมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้ไม่ใช่เอาติดตัวไปได้ก็สอนใจของตนเข้าอย่างนี้ใจมันก็ไม่คล้องอยู่ในสมบัติภายนอกอันนั้นคล้องกับคล้องชั่วคราวคล้องเวลาหาเวลาใช้เวลาจ่ายเมื่อไม่มีธุระจะใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องไปผูกพันกับมันอันนี้เป็นผู้ฉลาดเหมือนอย่างอนาถาวินดีกามาเศรษฐีก็ดีหรือวนาวิสาขาก็ดีหรือเศรษฐีอื่นๆในครั้งพุทธกาลท่านเหล่านั้นเป็นผู้รู้ธรรมของจริงแล้วแล้วท่านยังมีเงินจนได้นามว่ามหาเศรษฐีนั่นแหละไว้มีเงินมากมายกายกองแต่เมื่อท่านละโลกนี้ไปแล้วท่านก็ไปบันเทิงอยู่สวรรค์นู่นหาได้คล่องอยู่ในกองสมบัติอันนั้นใหม่นั่นแหละท่านผู้มีปัญญานะท่านรู้เท่าเวลายังมีชีวิตอยู่นี่ก็ใช้สอยมันทำบุญให้ทานสงเคราะห์คนยากคนจนบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนี่ท่านเหล่านั้นท่านใช้จ่ายเงินทองเป็นนอกจากเลี้ยงครอบครัวตัวเรือนให้มีความสุขตามฐานะแล้วก็ยังเฉลี่ยออกไปบำรุงพระพุทธศาสนาอันประเสริฐให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปแล้วอย่างนี้นี่สมบัติภายนอกนั้นมันก็เป็นปัจจัยให้ได้สมบัติภายในคือบุญกุศลนี่สำหรับบุคคลผู้ฉลาดนะผู้รู้จักใช้รู้จักจ่ายมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะขอให้พากันฉลาดเราเป็นชาวพุทธอย่าไปซื้อไปสนาเดียวอันนี้ก็ของเราอันนี้ก็ของเรากายก็ของเราเงินทองเข้าของอะไรภายนอกก็ของเราอย่างนี้นะมันไม่สมควรไอ้สมมติที่ว่ากันภายนอกนี่ก็ว่ากันไปแต่ภายในนั่นน่ะอย่าให้มันสำคัญว่าเป็นของเราหมายความว่าอย่างนั้นไอ้โวหารที่พูดกันนี่
อันนั้นของเราอันนี้ของเราอย่างนี้มันเป็นธรรมดาอันนี้นะแต่ว่าภายในใจนั้นหากไม่ถือว่าเป็นของเรานี่มันต้องมีอุบายพลิกแพงอย่างนี้อย่าไปกลงไปกลงมาตลอดเลยไม่ได้ต้องมีไหวพริบเกี่ยวกับหมู่นี้นะไม่อย่างนั้นก็ไม่ทันกับความหลงมันเป็นเหตุให้เกิดความหลงความเมาในของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนก็พ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารนี้ไปไม่ได้บางคนก็อยากได้ทรัพย์สมบัติหลายหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้แล้วก็หาเอาในทางทุจริตช่อเอาโกงเอาหลอกลวงเอาจี้ปล้นเอาหมดนี้นะมันล้วนตั้งแต่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นการกระทำหมู่นี้นะแต่คนเราอาศัยความอยากท่วมท้นจิตใจมากจึงยอมรับบาปรับกรรมไปมันจะไปตกนรกกี่หลุมก็ยอมไปผู้ที่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าว่านรกมีจริงแต่แล้วตัณหามันหนาแน่นมากมันบังคับจิตไม่ให้กลัวต่อนรกเลยนี่แหละโทษของตัณหาโทษของอวิชชาความไม่รู้นะมันทำให้จิตใจนั้นตกต่ำลงไปยอมทุกอย่างเลยจะเป็นทุกข์ขนาดไหนก็ตามยอมไปทั้งนั้นเลยนุ่นบุคคลผู้ไม่ยอมเป็นทาสแห่งตัณหาความอยากนั้นเพื่อนก็อยากอยู่ในขอบเขตแห่งศีลธรรมหาเงินหาทองทำการทำงานก็นึกถึงศีล นึกถึงธรรมเป็นที่ตั้งถ้าผิดศีลผิดธรรมแล้วเป็นอันไม่เอาเลยไม่ทำแล้วมันจะเมื่อเราทำมาหาเลี้ยงชีพโดยชอบศีลชอบธรรมมันจะได้น้อยก็ตามมันจะได้มากก็แล้วแต่เราจะยินดีบริโภคใช้สอยอยู่ตามเท่าที่หามาได้โดยทางที่ชอบนั้นตั้งใจลงอย่างนี้แล้วก็ตัณหาอย่างว่านี้ก็มันไม่ก่อเหตุให้เกิดทุกข์มากมายอะไรเพราะเราอยากอยู่ในขอบเขตจำกัดความอยากเช่นนี้มันจะไม่พาไปสู่นรกอบายภูมิเลยไอ้ความอยากที่มันพาไปสู่นรกอบายภูมิก็ความอยากที่มันมากมายท่วมท้นจิตใจแล้วมันให้ล่วงศีลล่วงธรรมนั่นสินั่นแหละความอยากประเภทนั้นแหละมันพาไปสู่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานชาวพุทธทั้งหลายต้องกำจัดความอยากประเภทนั้นก่อนถ้าเป็นภิกษุสามเณรก็ไปหลอกลวงชาวบ้านเขาเลี้ยงชีพไปหลอกลวงชาวบ้านเขาให้ได้ลาภสักการะได้ปัจจัยเครื่องอาศัยมาใช้สอยให้มากๆนั่นมันก็ผิดศีลแล้วผิดวินัยแล้วดังนั้นน่ะจึงไม่ควรเลยพอได้มาแล้วเราก็เอาติดตัวไปไม่ได้อย่างที่ว่ามานั่นแหละอาหารการบริโภคก็มันก็มีจำกัดกับกระเพาะเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วมันเต็มกระเพาะแล้วมันก็แล้วไปในมือนั้นน่ะมันก็แล้วไปไม่ใช่ว่ามีอาหารมากๆจะกินเอาซะจนว่าหมดมีเท่าไหร่ก็กินหมดได้ไม่มีทางเพราะว่ากระเพาะมันจำกัดมันต้องพิจารณาให้ละเอียดแล้วออลงไปเรื่องหมดนี้นะมันถึงไม่ไปทำบาปคนเรานะมันจึงยับยั้งตัณหาได้ไอ้คนที่เขาไม่ทำบาปก็มีอายุมีชีวิตอยู่เหมือนกันแล้วก็ได้กินอาหารดีๆเหมือนกัน
พวกคนมีปัญญาเนี่ยเขาก็ไม่ไปหาในทางที่เป็นบาปหาเงินทองเข้าของอะไรเขาก็ไม่หาในทางที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษนั่นมันมีอยู่การงานที่มันปราศจากโทษในโลกนี้นะมีอยู่ถ้าหากว่าใจเป็นกุศลแล้วอย่างนี้นะงานอะไรที่มันเป็นไปเพื่อทำลายชีวิตของสัตว์มันก็ไม่ทำแล้วงานอย่างนั้นนะแล้วงานอะไรทำไปแล้วมันเป็นความโลภมันไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้ก็ไม่ทำงานนั่นนะมันผู้ฉลาดมันต้องรู้จักเลือกการเลือกงานอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพวกได้อันใดก็เอาไปเลยทำไปเลยอย่างนี้มันก็จะไปเจอการงานที่ประกอบไปด้วยบาปด้วยเวรแล้วก็ไม่มีอะไรชิ้นดีเลยทำไปก็มีแต่สะสมกองทุกข์ใส่ตัวเองละโลกนี้ไปแล้วความทุกข์ก็ติดตามไปอำนวยผลให้เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นนี่ควรคิดไม่ใช่ว่าตายแล้วมันศูนย์อย่างคนบางพวกที่เห็นกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นนี่ตายแล้วไม่ได้สูญจะสูญไปไหนกระดูกก็ยังเห็นอยู่นั่นนี่เป็นสักขีพยานอยู่ต่างแต่ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มันไม่ปองดองสามัคคีกันมันหมดเหตุปัจจัยคือหมดบุญแล้วพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นรูปร่างนี่ก็ทรงอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องรักษาดังนั้นน่ะอย่าไปเข้าใจว่าตายแล้วมันสูญส่วนจิตใจนั้นก็ไม่สูญนะถ้าหากว่าตายแล้วมันสูญพระพุทธเจ้าก็ไม่มีพระองค์จะมาสอนคนให้เหนื่อยเปล่าทำไมอ่ะสอนให้ละชั่วทำดีทำไมอ่ะเพราะว่าตายแล้วมันสูญมันทำบุญมันก็ไม่ได้บุญทำบาปก็ไม่ได้บาปสิให้คิดดูตรงนี้ก็แล้วกันเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไม่มีซ้ำพระพุทธเจ้าตายแล้วศูนย์แล้วมนุษย์และศาสนาก็ศูนย์พันหมดไม่มีอยู่ในโลกนี้หรอกมันจะมีได้ยังไงเราตายแล้วมันศูนย์ไปศูนย์ไปอย่างนี้นะไม่ต้องมาเกิดอีกอย่างนี้นะมันผิดจากกฎธรรมดาความเห็นอย่างนั้นนะใช้ไม่ได้คนมันเกิดมากสัตว์ก็เกิดมากอย่างนี้นะทำไมจะไปเห็นว่าตายแล้วสูญนะมันไม่มีเหตุผลเพียงพอเลยเพราะฉะนั้นอันพระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งมันจะมีความจริงความถูกต้องว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมคำว่ารับผลของกรรมก็แสดงว่ามันเกิดอีกอย่างนั้นเนี่ยถ้ามันไม่เกิดแล้วจะไปรับผลของกรรมได้อย่างไรอ่ะอย่างนี้เนี่ยต้องคิดให้มันเห็นด้วยปัญญาแล้วอย่าไปถือมั่นว่าร่างกายนี่เป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนแล้วมันก็ไม่ได้ไปทำบาปหรอกเพราะมันไม่หวงนี่แสวงหาทรัพย์สมบัติได้มาเข้าของเงินทองได้มาเท่าไรเราก็ใช้จ่ายไปเท่านั้นมันก็ไม่ได้ทำบาปการเจริญกุศลคุณงามความดีมันก็สูงขึ้นไปได้เรื่อยๆถ้าบุคคลเว้นบาปได้แล้วนะอันบุคคลจะทำบุญกุศลให้สูงขึ้นไปไม่ได้นั่นก็เพราะมันคาบาปนี่แหละบาปเนี่ยมันสกัดกั้นไว้ให้คิดให้มันดีถ้าผู้เข้าใจอย่างนี้แล้วการบำเพ็ญสมาธิภาวนามันก็เป็นไปได้การอบรมปัญญาเกิดขึ้นมันก็เป็นไปได้มันก็มองเห็นหนทางพ้นทุกข์ได้ดังแสดงมา